วัสดีครับปีสามปีพิชิตนะครับครอบครัวตกปลานะครับวันนี้เป็นการออกทริปประจำปีนะครับของบ่อสำรองพันปลานะครับจังหวัดนครนายกนะครับเป็นการเปิดทริปวันแรกนะครับของทุกๆปีนะครับจะเปิดประมาณสักเดือน2เดือนนะครับของบ่อสำรองพันปลานะครับที่นครนายกวันนี้ก็เป็นคืนแรกนะครับที่จะเปิดในพรุ่งนี้เช้าวันนี้เราก็ครอบครัวตกปลาเราก็มาร่วมทริปของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่ใหญ่มากนะครับของจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้เราก็มาแต่หัวค่ำหน่อยเพื่อจับจองพื้นที่ครับเพื่อจะได้เข้าบ่อให้ทันเวลานะครับแล้วก็จะได้เลื่อนหมายได้ทันเวลาครับอันนี้เข้ามาทำอะไรกันมากลางครับสู้แบบดีดไม่ได้ไม่มีแบบดีดมันเนาะมันง่ายดีเนาะแบบนี้นะโอเคโอเคโอเคอ้าวผมพักก่อนเขาเดี๋ยวเขาดูคนนี้นะครับคนเต็มเลยคนนี้คนเต็มนี่เขาไม่รู้หรอกว่าเรามาปิกนิกกันก็ถือว่าไปปิกนิกด้วยเพราะเราไม่ได้ไปเขาใหญ่เรามาสำนองพันปลาแทนมีชัตเตอร์ด้วยนะเว้ยยังมีไฟด้วยนะไปปีใหม่เราไม่ได้ไปเขาใหญ่แต่เรามาสำเนาพันป่าเกาะบ้านเกาะกลางนครนายกครับสวัสดีครั้งนะครับวันนี้เราก็จางเต็นท์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะพักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้ามาตกปลาครับถามเจ้าหน้าที่ที่บ่อนะครับบอกว่าน่าจะเข้าประมาณสักตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งตีสี่น่าจะเสร็จตังค์ครับก่อนเขาบอกค่าคัน300บาทครับปลาตกได้เท่าไหร่เอาไปออกได้หมดเลยครับค่าคัน300โหทีนี้เรามาปิกนิกกันที่นี่นี่ก็เริ่มขยับเข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมเช้าแล้วแม่ทายต่อเลยไม่เลื่อนบ่อขยับเริ่มขยับเข้าแล้วนะครับตอนนี้เข้าบ่อ6โมงครับรถมาจอดตอนนี้ก็หลายคันอยู่โอเคตามมานะครับเตรียมของแป๊บนึงก่อนนะครับตอนนี้เอาตรงนี้ดูแล้วเดี๋ยวคนตกนะแบบว่าเสลอเสลดหูยดูบรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตที่มาเตะเช้าที่มานอนรอบ่อเปิดครั้งแรกโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ที่ราชาเราไม่รู้ทำอะไรกันเหรอใส่ซุปเปอร์เม็ดเดียวก็ลำบากพอแล้วจะมาใส่2เม็ดอีกมองไม่เห็นรูอ่ะใส่เว้นด้วยนั่นน่ะได้พอมันไม่ถอนถอนขึ้นแล้ววัดเลยถอนนี่แหละถอนขึ้นแล้ววัดได้เหรอเอาแล้วอ่ะต้องวัดแล้วอ่ะเฮ้ยทำนี้ก็ได้แล้วกดลงดึงยาวหันมาทางนี้หันมาทางนี้เจ็กกี้หันมาทางนี้ฮะโหดึงยาวนิดร้อยปลาตะเพียนอ
าจารย์หันมองแล้วทำไมมึงขึ้นเอาทำไมมึงเอาเธอวะซึ้งแสนปลาจะตายสลับมือตกครับระวังขาดแม่เอาผ้าจับปลาไว้ปลาไซส์สวยนะฮะสวยลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับเยอะมากครับย้อนแสงหน่อยนะครับตอนนี้อยู่สวนตะวันเต็มนะครับเต็มพาไปดูด้านนี้ด้านนี้ก็เต็มนะครับนี่ครับนี่ด้วยจัดเต็มมือลองไว้เปลี่ยนตกครับวันนี้เราตกคันเดียวนะเปลี่ยนกันตกนะครับปันนินครับไอ้สวยด้วยก็ดูผลงานตอนเย็นนะครับว่าจะได้สักเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้เป็นทริปเปิดครั้งแรกของประจำปีนี้นะครับบ่อสำนอพันปลาครับอยู่ที่บ้านเกาะกลางจังหวัดนครนายกครับวันนี้ได้นิดหน่อยครับก็เดินทางกลับนะครับตอนนี้ก็เวลาก็ร่วมจะใกล้4โมงเย็นแล้วนะครับก็เดินทางกลับเพราะว่าช่วงบ่ายปลาไม่ค่อยเข้านะครับช่วงบ่ายปลาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ได้กันนิดหน่อยนะครับกับค่าคัน300บาทครับปลาออกได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ได้ตามที่อยู่ในภาพหรืออยู่ในคลิปนะครับปลาที่ได้วันนี้นะครับก็มีมาตกกันกับเพื่อนๆแล้วก็น้องนะครับไงก็ฝากขอบพระคุณนะครับในการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับกับครอบครัวตกปลาบีสามีฟิชชิ่งครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ I love you